สวัสดีค่ะ Foodtraveler.tv ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะวันนี้เราเสนอเมนูน้ำพริกเห็ดรวมนะคะเป็นน้ำพริกที่มีส่วนผสมของเห็ดหลากหลายชนิดเลยนะคะรับประทานคู่กับข้าวสวยหรือว่าข้าวเหนียวก็ได้ค่ะเหมือนเช่นเคยนะคะเราจะต้องไปเตรียมส่วนผสมกันก่อนค่ะและส่วนผสมในเมนูนี้นะคะจะมีเห็ดฟางค่ะเห็ดนางรมนะคะวันนี้เราใช้เป็นดอกเล็กนะคะตามด้วยเห็ดชิเมจิค่ะผักแกล้มนะคะมีถั่วฝักยาวแตงกวามะเขือค่ะน้ำปลาต้มสุกนะคะกระเทียมกลีบใหญ่ค่ะหอมแดงพริกขี้หนูแดงน้ำตาลทรายน้ำมะนาวและน้ำปลาค่ะสำหรับวิธีทำนะคะอย่างแรกที่ต้องทำนะคะก็คือเตรียมกระทะนะคะแล้วก็ตั้งไฟให้ร้อนนะคะเราจะนำส่วนผสมที่เป็นเห็ดพริกขี้หนูแดงกระเทียมและหอมแดงนะคะนำมาย่างในกระทะค่ะเริ่มแรกก็ใส่พริกนะคะหอมแดงค่ะกระเทียมเราจะย่างทั้ง3อย่างเนี่ยให้ไหม้แล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะแต่นี้สีของการย่างเนี่ยไม่ต้องไหม้มากนะคะพอที่ส่วนผสมเนี่ยเริ่มสุกนะคะถ้าคุณผู้ชมมีเตาย่างนะคะก็สามารถใช้เตาย่างได้นะคะแต่นี้เราทำในครัวที่ห้องครัวเดี๋ยวนี้เนี่ยจะติดเตาได้ย่างเราก็จะใช้กระทะในการย่างได้เหมือนกันค่ะระหว่างนี้นะคะจะต้องใช้ตะหลิวนะคะคั่วไปเรื่อยๆนะคะไม่งั้นเนี่ยเขาก็จะสุกไม่ทั่วกันนะคะแม้นเดี๋ยวจะด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยจะไหม้เกินไปค่ะเราก็จะคั่วแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้นะคะเราก็คั่วพริกนี่คุณผู้ชมจะต้องดูด้วยนะคะจะต้องได้สีประมาณนี้นะคะจะทำให้น้ำพริกของเราเนี่ยเวลาโขลกมาแล้วมีกลิ่นหอมนะคะทีนี้ก็พักในส่วนของพริกกระเทียมกับหอมแดงไว้ก่อนนะคะทีนี้เราก็จะต้องมาย่างเห็ดต่อนะคะนำเห็ดทั้ง3ชนิดเลยนะคะลงในกระทะเหมือนเดิมค่ะใช้ตะหลิวนะคะคั่วให้หอมและตอนนี้นะคะเห็ดของเราก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนแบบนี้นะคะแล้วก็เริ่มนิ่มลงแล้วตอนนี้เห็ดเริ่มหอมทีเดียวนะคะทีนี้เราก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะจากนี้เราจะต้องนำทุกอย่างเนี่ยมาโขลกรวมกันในครกค่ะนำพริกนะคะกระเทียมและหอมแดงที่เราคั่วแล้วนะคะใส่ลงไปในครกค่ะจากนี้ก็โขลกนะคะการที่นำพริกกระเทียมและหอมนะคะไปคั่วในกระทะเนี่ยจะทำให้น้ำพริกเนี่ยมีกลิ่นหอมมากกว่าพริกสดกระเทียมสดนะคะนี่คุณผู้ชมก็ต้องทดลองทำดูนะคะถ้าอยากรู้ว่าถ้าเราไม่คั่วแล้วเป็นยังไงนะคะสำหรับการทำอาหารเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีสูตรตายตัวนะคะคุณผู้ชมสามารถนำไปประยุกต์ดัดแปลงนะคะให้เป็นสูตรของคุณผู้ชมเองก็ได้นะคะสุดท้ายแล้วถ้าชิมรสชาติออกมาแล้วอร่อยก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะไม่จำเป็นต้องทำตามสูตรเป๊ะๆเลยก็ได้นะคะอาจจะมีปรับเปลี่ยนปรับปรุงได้ค่ะโขลกน้ำพริกพอหยาบแล้วนะคะทีนี้เราจะเติมในส่วนของเห็ดที่เราย่างไว้สักครู่นี้นะคะทีนี้ก็โขลกให้เข้ากันค่ะตอนนี้เห็ดยังร้อนๆอยู่เลยนะคะเพราะว่าเราเพิ่งย่างเสร็จเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะทำให้โขลกได้ง่ายขึ้นนะคะใช้ช้อนนะคะคลุกส่วนผสมนะคะให้เข้ากันระหว่างที่เราตำไปด้วยนะคะไม่ต้องตำจนละเอียดนะคะเราจะตำแค่พอหยาบนะคะทีนี้เราก็จะปรุงด้วยน้ำปลาค่ะสำหรับน้ำปลานะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมซื้อน้ำปลามาแล้วมีรสชาติค่อนข้างเค็มชิมก่อนนะคะถ้าเค็มมากพอก็ไม่ต้องใส่น้ำปลานะคะแต่วันนี้เราชิมแล้วปลาค่อนข้างรสอ่อนนะคะเพราะนั้นเราจะใส่น้ำปลาด้วยค่ะตามด้วยน้ำปลาต้มสุกนะคะน้ำมะนาวค่ะและน้ำตาลทรายนิดเดียวพอนะคะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวน้ำพริกเนี่ยจะหวานนำซึ่งเราไม่ต้องการนะสำหรับพริกจะต้องเผ็ดเปรี้ยวเค็มนะคะหวานแค่ปลาแล้มพอค่ะ
นี้ก็ผสมให้เข้ากันนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้ำพริกเห็ดรวมจากนี้ก็นำจัดเสิร์ฟพร้อมกับผักสดต่างๆเลยค่ะในขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็แค่ตักเสิร์ฟนะคะคู่กับผักสดต่างๆเลยนะคะสำหรับเห็ดและผักสดต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะคะอยากทานเห็ดชนิดไหนนะคะก็เอามาทำได้ค่ะไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้เห็ดตามที่เราบอกเป๊ะๆเลยนะคะนี้เราก็จะตักเสิร์ฟใส่ถ้วยนะคะแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วนะคะเป็นเมนูง่ายๆนะคะที่คุณผู้ชมนะคะสามารถทำตามได้ง่ายๆค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการอัตราส่วนโดยละเอียดนะคะแวะไปดูได้ที่ www.foodtravel.tv นะคะเรามีอัตราส่วนโดยละเอียดของส่วนผสมทุกเมนูที่ทำใน foodtravel.tv ค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะกับควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv ค่ะ